ที่วิรเทพลองยาวมาด้านซ้ายลูกนี้แต่ว่ายังหม่งไว้ได้นะครับว่าชับชนแต่ว่าหม่งมาเข้าทางนะครับสเตฟานเซปูวิชนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็จบสกอร์ได้เลยครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อบอลยาวมาป๊อปถึงบอลก่อนนะครับอาทิตย์ตามมาประกบอยู่แต่ว่าป๊อปเปิดมาลูกนี้แล้วสเตฟานเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่69ครับเมืองทองหนีลำปางเป็น3 2 games ที่ goal how do you feel It's okay, I feel good for the striker. It's important of course to score goals, but okay, important that we get to the next round now, I think. ก็ผมถามว่า2เกมที่ผ่านมายิงถึง3ประตูเลยครับรู้สึกไงบ้างครับว่าก็โอเครู้สึกดีมากครับหน้าที่ของกองหน้ามันก็คือต้องยิงประตูอาทีพแล้วครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ทีมสามารถเข้ารอบต่อไปได้ครับ So you header again and again for the goal but today now you score with your foot but can you yeah I know it's true yeah I think it was 4 goals with the head in the league and 1 penaltyand now yeah 2 goals with the leg yeah it's you knowimportant is to win and I think also the help from all the players they put the balls you know from in the goals and I think it's important to keep this you know to keep the rhythm and to try to win games ผมก็ถามเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขายิงประตูได้มันมักจะเป็นการหม่งด้วยประตูครับแต่ว่าเกมวันนี้เขายิงด้วยสองประตูด้วยเท้าเป็นไงบ้างเขาก็ดีใจที่เลิกหม่งแล้วทันทีแล้วก็ยิงประตูด้วยเท้าแต่ว่าก็ขอบคุณการประสานงานของเพื่อนร่วมทีมด้วยครับขอบคุณการส่งบอลที่ดีของป๊อปแล้วก็หลายๆอย่างที่เพื่อนร่วมทีมช่วยเขาเล่นในวันนี้จนสามารถทำประตูได้ก็ดีใจมากที่วันนี้ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปได้ What about your adaptation with the teammates or with the league now looking better and better Yes I think they helped me a lot for sure to adapt, you know, and we have good guys in the team, good atmosphere, and that's the most important. If you want to try to make something in all the competitions, I think it's important to have good atmosphere in the team. ก็ผมถามว่าเหมือนตัวเขาจะปรับตัวได้ดีกับลีกการแข่งขันแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเขาบอกว่าแน่นอนครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีส่วนในการปรับตัวเขามากทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็สำคัญคือบรรยากาศในทีมตอนนี้คือดีมากๆทุกคนใส่ใจการดูแลกันแล้วก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ของทีมฟุตบอลเขาดีใจมากๆที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ครับ